ราะฉะนั้นก็ขอให้เขาตรงกันก็พอ get into ได้บ้างไหม 1% 2% 3% เหล่านี้เป็นต้นนะครับนะเราก็ไม่มีที่แตกหักกันนะครับแต่ว่าเชื่อมโยงให้ฟังคือมาเพราะว่ามาไกลมากมานานมากเหลือเกินครับมันใช้เวลามากนานไงตั้งสิบหกสงไข่โถ่เอ้ยแมนบอยอธิบายความง่ายๆมาถึงก็บรรลุเลยไม่ต้องมาเรียนรู้หาอะไรเลยทั้งโลกเนี่ยโอเคนะครับนั่นเป็นใช่ไหมครับแต่นาทีนี้เขาส่งสมุนเข้ามาก่อนเฮ้ยกับสามสายไงอุ้ยพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั่นแหละมาทำนี่ก่อนมากวาดลานวัดก่อนเข้าใจไหมเออความหมายวัดทำไมเกลี้ยงก่อนดีเอาไว้ไม่ดีไปเร็วๆเมื่อทุกอย่างราบเรียบแล้วก็พระองค์เสด็จมาเองเป๊ะไม่รู้จะเป็นใครแต่ร้อยสองพันกว่าปีนโยมเกิดอีกกี่รอบตายกี่รอบเป็นผมไม่เกิดแล้วจ้าผมจะไปเบิ้ลๆใครบอกประตูช่องพระนิพพานไปเดี๋ยวนี้ไปมันคืนนี้เลยดีมั้ยพาไปหน่อยได้ไหมหนุ่มออกก็ฉายภาพคำมากันมีข้อแม่นะใหญ่ภาพคำว่าหลุดนะยุ่งนะพี่ก็แปลว่าตามผู้ใหญ่มาไม่กลับนะฮะก็คือความหมายก็คือตรงนี้เองถ้าเป็นไปได้นะทั้งหมดท่านมีหูท่านมีตาท่านมีความรู้สึกอย่าเชื่อลุงหมอห้ามเด็ดขาดสิ่งนี้พระองค์ตรัสไว้ห้ามเชื่อ10ข้อ10ประการกาลมสูตร10ข้องั้นรู้เข้าใจและพัฒนาเองนะจะรู้เองตรงนั้นปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นกับตัวท่านเองทั้งหมดมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะที่จะเข้าสู่ภาวะชาติเนี่ยภาวนาไว้เถอะเป็นชาติสุดท้ายก็พอแล้วจ้าย้ำในการอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ไม่มีหาให้มันมีไม่พอหาให้มันพอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอามันขึ้นใจเลยมีลูกต้องบอกเรียนมาเพื่อทำงานประกอบอาชีพไม่ใช่เอาใบปริญญามาอวดกันติดข้างฝาไม่เอาไม่เอาเออได้ก็ดีแต่อย่าคิดว่าเอาเรียนประกอบอาชีพประกอบอาชีพได้ในเวลา7ปีเอาอาชีพเป็นหลักเรียนรู้จากอากู Google ไงโอ้ย YouTube อีกต่างหากและที่นี่ก็ยังให้ด้วยหมื่นกว่าคลิปนะบ้านเราที่มาเรียนรู้แถวนี้นะครับเอาพวกนี้เก็บเกี่ยวไปอาชีพทำไปอ๋อไปครับฝากไว้มากเรื่องนี้นะครับพ่อเป็นห่วงนะครับอ่ะมันไม่จบเลยว้าวพอแล้วมั้งพี่นี่มัน4ทุ่ม20ไปแล้วเป็นวันประการนะวันนี้นะผมก็รู้ว่าทันมันผมก็มันเหมือนกันอ่ะแต่ขอ เดี๋ยวท่านชัยยงคลจะมานั่งคอยได้นั่นจะต้องกลับวัดใช่ไหมท่านมาเพื่อประสงค์จะมาคุยกันเพราะว่ามันเป็นวันนี้ต้องมีงานมีการการขอเวลาขอเวลาท่านหน่อยขอไล่อ่านลุงไม่ใช่คำถามแต่ขออ่านเขาหน่อยสามคำสุดท้ายครับเชิญเลยครับถ้างั้นก็ก็คุณจำนงบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากครับคุณลุงวันนี้ได้ความรู้สนุกมากคุณมาดามบอกว่าสนุกมากๆครับวันนี้คุณพานุกรบอกคืนนี้เที่ยงคืนพรมน้ำมนต์รถบ้านมารีรมคลอง6คลองหลวงหน่อยครับตุ๊กตามหาทรัพย์บอกว่ารับพลังงานเสียงคุณลุงหนักมากๆค่ะคุณพานุกรบอกว่า18นี้ผมขอ1โต๊ะได้ไหมครับหมดหรือยังวงเล็บไม่อั้นโอเคครับก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละท่านแต่ละคนให้ได้นะครับที่ว่ามานี้นะความจริงผมก็มันนะครับมันตลอดเวลาแล้วเรื่องพวกนี้ไปเวลาผมเข้ามาทางเรื่องผมก็จะมันก็มีแอคนิดหน่อยนะครับจะถือแอคผมนะครับเพราะต้องการที่จะเร่งที่จะเร้าที่จะกระเช้ากระเย้าแย่บ้างประมาณนะยังไงก็ไม่หลุดภาษาไม่สุภาพเนาะก็คงไม่หลุดหรอกครับถ้าหลุดก็ขออภัยนะเพราะว่าตัวเราเองไม่ใช่พระอรหันต์เนาะจะได้มีสติตลอดเสร็จ24ชั่วโมงไหมเสร็จสวัสดิ์ของวินาทีนั้นก็เลยต้องไปตามกระแสที่ว่านี่โอเคนะงั้นก็ขออนุญาตสรุปอีกโดยส่วนตัวก็แล้วกันว่าคุณจำนงเรื่องอะไรก็เชื่อว่าชัดเจนนะมีแต่เรียกรอแล้วครับมันมีจริงแต่เป็นของใครเขาจะใช้ได้คนเดียวครับจำให้ดีเป็นวงตระกูลก็เลยครับเขาจะถ่ายเขาจะเป็นใครก็เข้าไปก็ไม่ได้เขาจะกลับมาที่เดิมหมดนะครับบอกให้ทราบใครไปไหนก็ไม่รู้ขายไปใส่หีบใส่ห่อหาหายไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ของเขาไงนะทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาเลยโอเคไหมครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจมากอะไรก็ตามที่เป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้ว
ถ้าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราเป็นคนดีทำดีแล้วช่วยมาตลอดขอได้โปรดสรุปด้วยความว่าสิ่งที่มันออกจากเราไปนะวันนั้นคือสิ่งไม่ดีของดีจะเข้ามาแทนที่นะวินาทีนี้พอไหมครับฟังทันหรือเปล่าไปเปิดฟังทีหลังได้ YouTube ประโถยนอนฟังเมื่อไหร่ก็ได้โอเคนะขอบคุณมากนะน้องหมอกวันนี้ได้ความรู้สนุกจังเลยโอเคครับคุณประคองนะครับคุณพานุกรพันวิลุงครับคืนนี้เที่ยงคืนขอฝนขอน้ำพรมหมดทำไมผมจะตีความนี้ไม่ออกน้ำฝนโอเคนะตุ๊กตารับพลังงานเสียงคุณหลอกหนักป้ามากค่ะโอเคฮะเต็มแข็งนะโยมนะเต็มแข็งเต็มกำลังมังเอาไว้18นี้โอเคคุณพานุกรจบข่าวคุณธนากรนอนหลับดีค่ะโอเคครับมาดามลุง thank you very much โอเคคุณคุกกี้โอเคไขมันในเลือดอยู่แท้ละลายไปงานประกาศครับตอนนี้ต้องขอบคุณแต่เจ้าแม่ครับลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกจะไปแล้วนะบ้านใครอะไรพรุ่งนี้ประกอบชีวิตตามปกติเด้อไปพอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวพอผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆจริงบอกให้ทราบตรงๆเพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมากแต่ผมไม่แสดงท่าทีด้านการเมืองให้เฉยหรอกครับยังไม่ถึงเวลาแสดงว่าไปด้วยนะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังหลังมืดหรือสว่างทุกรอบเหมือนทุกคราวที่เดินจะน้ำบอกอากาศนะฮะขอให้พระราชพานะของพระศรีเมตไตรเขาจะทำงานของเขาเองเขาจะทำของเขาเองอย่าวอรี่อย่าวิตกเรื่องนะดีเขาจะพักปกครองไม่ดีเขาจะสลายแน่นอนแน่นอนยืนยันไม่เปลี่ยนคำพูดนะเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอ้และอามิตาโพ thank you with me จงข่าวครับผม